ขบวนรถด่วนพิเศษนะครับขบวนที่84นะครับต้นทางตังไปทางกรุงเทพนะครับขบวนนี้นะครับออกจากสถานีจังหวัดตังนะครับเวลา 17:20 นะครับขบวนนี้มีกำหนดต้องถึงกรุงเทพนะฮะ 8:20 นะครับแต่ตอนนี้นะครับ 8:50 นาทีนะครับเพิ่งถึงสถานีรถไฟบ้านโป่งนะแต่ว่าขบวนนี้เสียเวลาเป็นชั่วโมงนะเนื่องจากตอนนี้นะรถไฟสายใต้นะครับก็ทำการนะมีโครงการรถไฟทางคู่นะครับก็เลยทำให้ก็รถไฟล่าช้าเพื่อสอบถามว่าถ้าติดตัวมาที่โรงพยาบาลตอนนี้ครับรถเชื่อว่าด่วนจะรถไฟ4ครับต้องมาทางรถไฟทางแผ่นกรุงเทพครับขบวนด่วนพิเศษ84นะครับเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วก็จะไปหยุดรับส่งท่านบริษัทที่สถานีนครปฐมกาลยานะครับเป็นสถานีต่อไปด่วนพิเศษ4ครับออกจากบ้านโป่งไปแล้วจะเลี้ยวตรงไปทางสถานีนครปฐมกาลยานะครับสถานีต่อไปครับขบวนนี้ถือว่าเป็นขบวนยาวพอสมควรนะถ้าใครอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ไปเที่ยวจังหวัดตรังนะฮะเมืองที่มีหมูย่างอร่อยครับจังหวัดตรังนี้จะขึ้นชื่อหมูย่างนะอร่อยมากๆครับก็สามารถที่จะมารอขบวน83นะครับกรุงเทพตรังนะครับรอได้ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแต่นี้เป็นขบวนที่84นะขึ้นจากต้นทางจังหวัดตรังนะฮะมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะไปทางเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะฮะขบวนนี้จะมีตู้ธรรมดาชั้น3พ่วงมาด้วยนะด้านซ้ายจำนวน 4,000ฝากติดตามด้วยนะครับนอมในชาแนลนะครับเพื่อนๆ